สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกับแถทางช่องคลาวสเฟียแห่งนี้คุณผู้ชมครับเรื่องราววันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ไม่มีใครอยากรู้หรอกนะครับแต่ผมอยากรู้คนเดียวเลยว่าทำไมเหล่าโอตาคุทั้งหลายตามสื่อต่างๆจะทั้งรายการทีวีอนิเมะหรือแม้แต่ซีรีส์เนี่ยมักจะมีอิมเมจเป็นแบบที่เราเห็นกันนี้ด้วยคือใส่เสื้อเชิ้ตลายสก็อตกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบสะพายเป้บางคนก็มีผ้าโพกหัวด้วยนะและที่สำคัญใส่แว่นแล้วก็อ้วนกันหลายคนมากวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นโอตาคุรุ่นใหญ่ที่เข้ามาในวงการจะมาชี้แจงให้เราฟังเขามานั่งอยู่กับพวกเราแล้วครับคุณโอตาคุเป็ดสวัสดีครับสวัสดีครับที่ผมพูดมาเนี่ยถูกต้องไหมก่อนอื่นนะครับผมขอกราบเรียนก่อนนะครับว่าอะไรที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับต้นกำเนิดวัฒนธรรมความชอบรสนิยมอะไรแบบเนี้ยมันก็ยากที่จะระบุสาเหตุที่แท้จริงได้เพราะมันก็มีหลายแฟกเตอร์ผสมกันแต่ผมจะขออนุญาตตอบเท่าที่รู้จากประสบการณ์แล้วก็ไปสอบถามเพื่อนๆมาแล้วกันนะครับตามที่คุณพิธีกรถามมาว่ามันถูกต้องไหมเนี่ยผมก็ขอตอบว่ามันมีส่วนถูกอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดครับเอางี้ถามรวมๆคงจะตอบยากแล้วก็กว้างเกินไปงั้นผมขอถามเป็นทีละส่วนแล้วกันอย่างแรกเลยนะทำไมพวกคุณเนี่ยถึงมักจะใส่เสื้อเชิ้ตลายสก็อตกับกางเกงยีนและรองเท้าผ้าใบกันล่ะคุณรู้ไหมว่าคนทั่วไปหลายๆคนเนี่ยเขาคิดกันนะว่าที่พวกคุณแต่งตัวแบบนั้นน่ะก็เพราะพวกคุณน่ะไม่มีเซนส์ทางด้านแฟชั่นเอาซะเลยคือแบบไม่สนใจแฟชั่นการแต่งตัวที่คนทั่วไปส่วนใหญ่ยอมรับแถมบางคนเนี่ยก็เสื้อดูไซส์ใหญ่ๆหลวมๆกว่าขนาดตัวมากหรือบางคนเนี่ยเขาคิดด้วยซ้ำนะว่าที่พวกคุณแต่งตัวคล้ายๆกันน่ะก็เพราะเลียนแบบคนรอบข้างเพื่อไม่ให้ตัวเองอ่ะโดดเด่นมากเกินไปเหมือนพวกเด็กแว้นยังกี้ยากุซ่านั่นแหละที่ก็แต่งตัวให้คล้ายๆกันเพราะนิสัยของคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเลียนแบบคนที่อยู่ข้างหน้าเพื่อไม่ให้ตัวเองอ่ะโดดเด่นเกินไปถ้าให้ตอบตามอารมณ์ตอนนี้เลยเนี่ยผมคิดว่าเรื่องการแต่งตัวเชยหรือแฟชั่นอะไรเนี่ยนะมันเป็นความคิดของคนยุคสัก10ถึง15ปีที่แล้วนะฮะ เพราะคำว่าเชยเนี่ยนะยุคนี้ก็ถือว่าเป็นคำที่เปลี่ยนแปลงมาตามกาลเวลามากแล้วในความเป็นจริงเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าอะไรคือความทันสมัยหรืออะไรคือความเชยมันก็เป็นแค่เรื่องรสนิยมที่คนกลุ่มๆนึงอ่ะตั้งขึ้นมาแล้วก็อยากให้คนทำตามเท่านั้นแหละ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอันนี้ถามเฉยๆนะไม่ได้ด่าหรือว่าอะไรให้คิดซะว่าผมถามในฐานะที่แบบเป็นคนนอกที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วกันนะโอเคครับคือเอาจริงๆเนี่ยมันก็จริงอยู่บ้างแหละครับที่โอตาคุหลายๆคนน่ะไม่ได้สนใจเรื่องแฟชั่นซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยมันก็มาจากแทนที่จะเอาเงินไปซื้อของมาแต่งตัวแฟชั่นที่คนส่วนใหญ่ชอบอ่ะก็เอาตังค์เนี่ยไปลงกับงานอดิเรกโอตาคุมันก็ย่อมคุ้มค่ากับตัวเองมากกว่าจริงไหมแล้วไอ้พวกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่โอตาคุชอบอ่ะมันถูกๆกันซะที่ไหนล่ะก็เห็นกันอยู่ส่วนเรื่องการใส่เสื้อเชิ้ตลายสก็อตเนี่ยเอาตามตรงมันก็มีอยู่นะฮะที่โอตาคุบางคนในสมัยก่อนช่วงยุค90เนี่ยมักจะแต่งตัวแบบนั้นกันเพราะเคยมีคนไปสำรวจมาแล้วว่าในญี่ปุ่นเนี่ยก็พบว่ามีอยู่ราวๆ 5-10% ของโอตาคุทั้งหมดเลยที่ใส่เสื้อเชิ้ตลายสก็อตในขณะที่คนทั่วไปอ่ะใส่อยู่แค่ราวๆ 0.5-1% เท่านั้นมันก็เลยทำให้ดูเหมือนกับว่าโอตาคุใส่เสื้อแบบนั้นกันเยอะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีโอตาคุที่แต่งตัวแบบนั้นถือว่าน้อยลงกว่าอดีตมากคือปัจจุบันถ้ายังมีอยู่นะก็มักจะเป็นพวกโอตาคุรุ่นเดอที่มีอายุสักหน่อยนั่นแหละที่น่าจะยังใส่เสื้อสไตล์เดิมแบบที่ใส่มาในอดีตซึ่งก็อาจจะเหลือไม่ถึง 5% แล้วก็ได้ส่วนโอตาคุคนอื่นๆที่เหลือเนี่ยเขาก็แต่งตัวแบบคนปกติทั่วไปนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่โอตาคุทุกคนใส่เสื้อลายสก็อตเนี่ยไม่จริงเลยนะครับเอางี้ถ้างั้นแล้วทำไมคนในกลุ่ม 5-10% ที่ว่าตะเกียถึงใส่แบบนั้นกันล่ะเรียนแบบกันงั้นเลยเรื่องเลียนแบบเนี่ยมันก็อาจจะมีอยู่นะแต่คงน้อยมากๆล่ะส่วนสาเหตุจริงๆจากที่ผมไปสอบถามเหล่าโอตาคุมากมายที่ใส่เสื้อเชิ้ตลายสก็อตว่าทำไมเขาถึงใส่เสื้อผ้าแบบนี้กันก็มีบางคนที่ตอบว่าใส่เสื้อลายเนี่ยกันปกติอยู่แล้วเพราะชอบรวมถึงอีกกลุ่มนึงอ่ะที่หลายๆคนก็ให้คำตอบที่คล้ายๆกันว่าในช่วงยุค80ถึง90เนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เสื้อเชิ้ตลายสก็อตน่ะได้รับความนิยมไปทั่วโลกมีคนใส่กันเยอะเพราะมันเท่แต่พอผ่านไปสักพักเนี่ยความนิยมมันก็ค่อยๆหายไปแล้วมันก็ทำให้ราคาเสื้อเชิ้ตลายสก็อตอ่ะค่อยๆถูกลงเพราะมันเก่าแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับมันก็ทำให้เหล่าคุณแม่ทั้งหลายที่อยากจะซื้อเสื้อผ้าให้ลูกชายตัวเองเนี่ยชอบเลยสิเพราะมันถูกลงพวกคุณนึกภาพออกใช่ไหมว่าเหล่าคุณแม่เนี่ยก็อยากจะให้ลูกชายตัวเองดูหล่อดูเท่กันทั้งนั้นแหละแล้วเสื้อเชิ้ตลายสก็อตที่เหล่าคุณแม่คิดว่าลูกชายใส่แล้วคงเท่แถมราคาถูกด้วยเนี่ยก็เป็นคำตอบที่ดีมากเลยจึงไม่แปลกที่จะซื้อให้ลูกชายใส่กันส่วนลูกชายที่เป็นโอตาคุเนี่ยก็กลัวว่าแม่จะโกรธหรือดุด่าถ้าเกิดไม่ยอมใส่เสื้อผ้าที่ซื้อให้และเด็กผู้ชายส่วนใหญ่นะก็ไม่ค่อยแบบสนใจหรอกว่ามันสวยหรือไม่สวยอ่ะแล้วจะไปหาเสื้อผ้าที่คิดว่าเข้ากับตัวเองก็ขี้เกียจอีกเพราะงั้นแม่ซื้อให้มายังไงก็ใส่ไปตามนั้นแหละพูดง่ายๆว่าหลายๆคนใส่ก็เพราะคุณแม่ซื้อให้นั่นแหละครับอ๋อถ้างั้นผมก็พอเข้าใจแล้วนะว่าทำไมเสื้อผ้าที่โอตาคุบางคนใส่อ่ะมันดูไซส์ไม่ค่อยเข้ากับคนใส่คือบางคนเนี่ยก็เสื้อใหญ่ไปบางคนก็ดูเหมือนจะเล็กไปนั่นก็เพราะถ้าคุณแม่ซื้อเสื้อผ้ามาให้เนี่ยก็คงกะไซส์ไม่ได้ถูกต้องกับตัวลูกชายบางคนก็กะประหยัดเลยซื้อเสื้อตัวใหญ่ๆมาเผื่อลูกโตอีกหรือดีไม่ดีนะก็เอาเสื้อผ้าของเก่าที่บ้านเช่นเอาของพ่อมาให้ลูกชายใส่อะไรอย่างนั้นใช่ไหมก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละครับก็ลองสังเกตว่าถ้าเกิดเป็นเสื้อลายตัวละครอนิเมะเนี่ยส่วนใหญ่ก็สมส่วนกับคนใส่ครับเพราะมันก็เป็นเสื้อผ้าที่เหล่าโอตาคุอ่ะเลือกซื้อกันด้วยตัวเองนั่นแหละเออแล้วกางเกงยีนไม่ก็ขาสั้นกับรองเท้าผ้าใบที่ชอบใส่กันล่ะ
เอาจริงๆกางเกงยีนหรือขาสั้นกับรองเท้าผ้าใบเนี่ยมันก็เป็นเครื่องแต่งกายที่คนทั่วไปใส่กันอยู่แล้วนะฮะจะยุคเก่าหรือยุคนี้ก็เถอะแต่โอเคถ้าถามมาก็ตอบให้ผมคิดว่าสาเหตุที่โอตาคุชอบใส่แบบนั้นน่ะก็เพราะมันเรียบง่ายแต่มันก็ทำให้เคลื่อนไหวได้คล่องตัวเวลาพวกเราไปงานอีเวนต์ต่างๆซื้อของอะไรเงี้ยพวกเราก็ต้องเน้นประสิทธิภาพในการเคลื่อนตัวมากกว่าความสวยงามครับอ๋อโอเคงั้นไปคำถามต่อไปเลยแล้วกันคำถามก็คือทำไมถึงมีโอตาคุบางคนที่ใส่ที่คาดหัวด้วยล่ะนี่มันไม่ใช่การแต่งตัวของคนทั่วไปแน่ๆอันนี้ส่วนตัวผมเคยได้ยินมาว่าเพราะเหล่าโอตาคุสมัยก่อนนั้นน่ะอาจจะคอสเพย์หรือเรียนแบบจากพวกพระเอกอนิเมะหรือเกมมาเพราะพวกตัวละครหลักของอนิเมะเกมยุค 80-90 แนวแฟนตาซีเนี่ยก็มักจะใส่เครื่องประดับสไตล์นี้กันเยอะทั้งผ้าคาดหัวผ้าพันคอถุงมือเช่น Dragon Quest Chrono Trigger Arc the Lad หรือแม้แต่ Street Fighter ผมกราบเรียนนะฮะว่าถ้าเป็นการแต่งตัวเรียนแบบตัวละครเหล่านั้นน่ะก็มีความเป็นไปได้นะแต่ถ้าเกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็มันไม่ใช่หรอกครับผมคิดว่าที่พวกโอตาคุเขาใส่ที่คาดหัวหรือแม้แต่ผ้าพันคอถุงมือเนี่ยก็เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกบางอย่างครับคือในหลายๆงานอีเวนต์ที่โอตาคุชอบไปนะฮะเช่นงานคอมิกมาร์เก็ตเนี่ยคนอาจจะเยอะมากแถมต้องไปต่อแถวซื้อของอะไรเยอะแยะมากมายหรือก็มีบางอีเวนต์ที่จัดขึ้นในช่วงหน้าร้อนด้วยก็เลยทำให้มีโอตาคุหลายๆท่านน่ะที่ต้องหาอิสเซอรี่บางอย่างเพื่อช่วยตัวเองอย่างเช่นบางคนเนี่ยก็ต้องเดินไปเดินมาในงานอีเวนต์เยอะก็เลยสวมผ้าคาดหัวเพื่อไม่ให้เหงื่อเข้าตาเอ่ยบางคนก็สวมถุงมือเพื่อไม่ให้นิ้วที่เต็มไปด้วยเหงื่อใครอ่ะไปโดนสินค้าที่ซื้อมาจากงานบางคนก็มีผ้าพันคอหรือแม้แต่ผ้าเช็ดตัวเพื่อมาคอยเช็ดเหงื่อตัวเองเลยด้วยซ้ำและพอมีคนเริ่มใช้แอคเซสซอรี่เหล่านี้กันเยอะๆเนี่ยคนทั่วไปก็เลยอาจจะคิดว่ามันเป็นแฟชั่นของโอตาคุนั่นแหละแต่เอาจริงๆปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นโอตาคุที่ใส่ที่คาดหัวแบบนี้กันนะส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยเขาก็เอาผ้ามาโพกทั้งหัวเหมือนพวกพ่อครัวราเมงอะไรแบบนั้นเลยซะมากกว่าหรือบางคนเนี่ยก็ใช้วิธีสวมหมวกไปเลยเพื่อกันเหงื่อถ้าจะคาดหัวแบบนั้นน่าจะเป็นพวกลักษณะงานคอนเสิร์ตของไอดอลที่จะได้เขียนอะไรสักอย่างบนผ้าคาดนั่นมากกว่านะฮะไม่ได้ใส่กันปกติหรอกส่วนผ้าขนหนูพันคอเพื่อเอาไว้เช็ดเหงื่อเนี่ยอันนี้ยอมรับว่าเห็นได้เยอะมากเลยล่ะโดยเฉพาะพวกงานที่จัดในช่วงหน้าร้อนแต่ก็เพื่อเช็ดเหงื่อนั่นแหละนะแล้วเป้ที่สะพายหลังกันล่ะพวกคนสะพายกันทำไมล่ะโอ้เรื่องนี้คุณมึงยังจะถามอีกเหรอครับเนี่ยไม่ว่าใครเขาก็สะพายเป้กันไม่ใช่เหรอครับแต่ในอิมเมจคือพวกคุณสะพายกันทุกคนเลยนะครับโอเคถ้างั้นผมก็คิดว่าพอเป้เนี่ยมันใส่สัมภาระได้เยอะเคลื่อนไหวได้คล่องตัวว่องไวสะพายแล้วก็ไม่หนักทำให้มือเปล่าด้วยก็เลยทำให้สามารถแบกถุงเพื่อหิ้วสินค้าได้มากมายขึ้นอีกแล้วเอาจริงๆในช่วงยุค90เนี่ยมันก็เป็นยุคที่ไม่มีแฟชั่นอะไรมากมายคือตอนนั้นน่ะพวกร้านค้ายังไม่มีถุงผ้าอะไรแบบนี้เหมือนทุกวันนี้เลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเวลาโอตาคุไปซื้อของเนี่ยก็เลยต้องสะพายเป้กันไปทุกคนแต่โอเคผมพอเข้าใจนะว่าทำไมยังถึงอุตส่าห์มีคนสงสัยว่าโอตาคุอาจจะสะพายเป้ทำไมเพราะผมก็เคยได้ยินบางคนเขาก็มองเหมือนกันนะว่าถ้าไม่ได้ไปท่องเที่ยวหรือใส่โน้ตบุ๊กไปทำงานแล้วก็คนที่สะพายเป้เนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเด็กที่กำลังไปทัศนศึกษาอะไรแบบนั้นพอเอามารวมกับโอตาคุที่คนก็คิดว่าชอบอะไรที่แบบเด็กๆแล้วเนี่ยก็เลยยิ่งดูเด็กเข้าไปใหญ่แต่เรียนตามตรงนะฮะจะอดีตหรือปัจจุบันนั้นน่ะไม่ว่าใครเนี่ยก็สะพายเป้กันได้ทั้งนั้นแหละครับจากที่ฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็เข้าใจแล้วนะว่ามีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่แต่งตัวแบบใส่เสื้อเชิ้ตลายสก็อตหรือใส่ที่คาดหัวแบบนั้นแต่แว่นล่ะอันนี้ผมสังเกตมาว่าพวกคุณใส่กันทุกคนเลยนะคือคนทั่วไปชอบคิดกันว่าที่โอตาคุใส่แว่นกันน่ะเพราะมีอิมเมจว่าหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปจนไม่ได้สนใจเรื่องอื่นอย่างคนทั่วไปเนี่ยถ้าใส่แว่นแล้วเกะกะก็อาจจะไปทำเลเซอร์หรือใส่คอนแทคเลนส์แทนแต่กับโอตาคุที่ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นก็ใส่แว่นต่อไปแถมถ้าเกิดไปทำเลเซอร์หรือคอนแทคเลนส์เนี่ยก็เปลืองตังค์อีกเอาตังค์ไปเปย์มังงะหรือเกมอะไรจะดีกว่าส่วนสาเหตุที่สายตาสั้นเนี่ยถ้าไม่ได้มาจากสาเหตุอื่นนะก็คงมีอิมเมจว่าแอบดูคอมหรือมือถือมากเกินไปทั้งใกล้ๆหรือดูที่มืดๆเพื่อเล่นเกมหรือดูอนิเมะก็เลยทำให้สายตาสั้นเรื่องโอตาคุใส่แว่นเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ใส่กันทุกคนหรอกนะครับแต่เรื่องเนี้ยผมก็ค่อนข้างยอมรับประมาณนึงเหมือนกันนะว่ามีโอตาคุที่ใส่แว่นเฉลี่ยเยอะกว่าคนทั่วไปจริงๆอย่างเว็บ Enlab เนี่ยเขาไปทำแบบสอบถามชายหญิงในสถานที่ที่น่าจะมีโอตาคุเยอะๆเช่นอากิฮาบาระหรือหน้าร้านอนิเมะตามสถานีรถไฟต่างๆเมื่อช่วงปี2019โดยจากผลสำรวจประมาณ 9,000 คนชาย 4,500 คนหญิง 4,500 คนปรากฏว่าผู้ชายที่เป็นโอตาคุใส่แว่นถึงราวๆ 45% หรือก็คือเกือบครึ่งนึงเลยที่ใส่แว่นส่วนโอตาคุหญิงใส่แว่นจะมีอยู่ที่ราวๆ 20% ซึ่งถ้าเกิดผลลัพธ์มันออกมาขนาดนี้ก็คงไม่แปลกอะไรที่คนส่วนใหญ่จะคิดว่าโอตาคุนั้นใส่แว่นแทบทุกคนแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แค่โอตาคุหรอกนะครับปัจจุบันเนี้ยจำนวนคนสายตาไม่ดีก็เพิ่มขึ้นทั่วประเทศอาจจะเพราะอาชีพในปัจจุบันเนี้ยมีความเกี่ยวข้องกับไอทีมากยิ่งขึ้นจึงทำให้มีโอกาสเยอะมากที่จะต้องใช้ PC Masterless หรืออุปกรณ์ไอทีอื่นๆตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะงั้นก็คงไม่แปลกที่จะมีคนที่ต้องการแว่นตามีจำนวนมากยิ่งขึ้นต่อให้ไม่ใช่โอตาคุเลยก็ตาม
โอเคเข้าใจละงั้นขอคำถามสุดท้ายเลยครับอันนี้ขอเสียมารยาทหน่อยนะครับคือทำไมโอตาคุหลายๆคนถึงอ้วนกันล่ะคือจะบอกว่ามันเป็นหนึ่งในภาพลักษณ์ที่แข็งแรงแล้วก็แย่ของโอตาคุที่คนส่วนใหญ่คิดมากเลยนะคือคนทั่วไปเนี่ยเขามักจะมีอิมเมจว่าที่โอตาคุอ้วนน่ะก็เพราะชอบดูอนิเมะช่วงดึกๆแล้วก็หาอะไรกินไปด้วยดูไปด้วยก็เลยอ้วนหรือไม่ก็เป็นพวกที่ไม่ชอบออกกำลังกายเอาแต่นั่งดูงานอดิเรกอยู่ที่บ้านรับแต่แคลอรี่เข้ามาไม่เอ็กซ์ไซส์ออกเลยคือที่คนอ้วนส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุก็มาจากการกินนะฮะไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นโอตาคุหรือไม่แล้วก็จากประสบการณ์ที่ไปงานอีเวนต์โอตาคุมาเกือบตลอดเช่นงานคอมิกมาร์เก็ตเนี่ยก็รู้สึกว่าจะไม่ได้มีคนอ้วนอะไรมากมายเลยนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนหุ่นปกติหรือผอมอ่ะเยอะกว่ามากๆเลยด้วยซ้ำผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นการเข้าใจผิดพอสมควรจากคนทั่วไปที่มีต่อโอตาคุครับเอ้าเหรอแล้วทำไมพวกคนทั่วไปเขาถึงเข้าใจแบบนั้นกันล่ะผมคิดว่าสาเหตุหลักๆมาจากพวกสื่อครับคือสมัยก่อนช่วงยุค90เนี่ยเวลาพวกสื่อต่างๆหรือรายการทีวีไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ในงานอีเวนต์โอตาคุอ่ะพวกเขาอ่ะก็มักจะเลือกเป้าไปที่คนอ้วนๆเพื่อเป็นเหมือนภาพลักษณ์ที่สื่อต้องการจะนำเสนอออกมาแถมโอตาคุเนี่ยก็มีหลายคนเลยแหละที่แบบบางทีก็ไม่ได้สนใจเรื่องหน้าตาหรือใส่ใจรูปลักษณ์ตัวเองอะไรมากมายทำให้ตอนที่สัมภาษณ์ทางทีวีเนี่ยมันดูออกมาไม่ค่อยดีด้วยคือการเป็นคนอ้วนเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรเลยนะแต่ก็ต้องยอมรับความจริงที่โหดร้ายเหมือนกันนะว่าอิมเมจของผู้คนในสังคมส่วนใหญ่มักจะมองว่าคนที่อ้วนนั้นน่ะดูไม่ค่อยเท่ดูสุขภาพไม่ดีมีความเป็นเนกาทีฟค่อนข้างเยอะอย่างในพวกรายการทีวีหรือสื่อต่างๆของญี่ปุ่นในสมัยก่อนเนี่ยก็ค่อนข้างไม่ให้เกียรติหรือดูหมิ่นคนอ้วนมากมายพอสมควรแม้แต่สื่ออย่างอนิเมะตัวละครโอตาคุในอนิเมะก็มีหลายๆตัวที่อ้วนเช่นกันเออแต่เอาจริงๆถ้าเป็นสื่ออนิเมะแล้วก็น่าจะเป็นเหมือนพวกโอตาคุแซวกันเองมากกว่าอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะฮะคือมันเคยมีอนิเมะเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่า Excel World อนิเมะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่ก็มีพระเอกอ้วนก็เลยทำให้มีกระแสต่อต้านแอนตี้จากผู้คนจำนวนมากประมาณนึงเลยว่าอยากจะให้แก้ไขพระเอกที่อ้วนเพราะมีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าตัวเอกที่อ้วนนั้นน่ะสร้างความอึดอัดให้แก่คนดูแล้วนี่พอมานั่งนึกย้อนกลับไปเนี่ยก็นึกไม่ค่อยออกเหมือนกันนะครับว่ามีตัวละครเอกของอนิเมะยุคนี้เรื่องไหนบ้างที่มีพระเอกอ้วนและเท่บ้างมั้ยคือตัวละครรองเนี่ยยังพอมีบ้างนะแต่คงเพราะกลัวดราม่าเหมือนตอน Excel World นั้นกันก็เลยทำให้ยุคนี้ตัวเอกอ้วนไม่มีเลยแล้วพวกพระเอกอ้วนเนี่ยก็เลยต้องมาอยู่ตามพวกเห็นไตแทนถ้าพูดกันตามความเป็นจริงเนี่ยอัตราส่วนของโอตาคุที่หุ่นปกติหรือบางคนที่ผอมมากๆจนเขาเรียกว่ากาลิโอตาคุเยอะกว่าโอตาคุที่อ้วนมากมายเลยนะแต่พอสื่อต่างๆอ่ะต้องการจะยัดเยียดความเนกาทีฟให้โอตาคุเยอะๆก็เลยเอาความอ้วนมาทับซ้อนในการนำเสนอให้คนส่วนใหญ่เข้าใจไปแบบนั้นคือขนาดมีทฤษฎีสมคบคิดเลยด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกรัฐบาลหรือสื่อต่างๆในสมัยก่อนอ่ะต้องการจะนำเสนอให้อิมเมจของโอตาคุเป็นเชิงลบมากๆเลยล่ะครับสื่อในสมัยก่อนเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์โอตาคุแย่ขนาดนั้นเลยหรือผมคิดว่าคนทำงานสื่อแบบคนพิธีกรเนี่ยน่าจะเข้าใจดีนะครับว่าพลังของสื่อมัน impact มากขนาดไหนคืออันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่าตอนแรกๆผู้คนในสังคมเนี่ยอาจจะไม่ได้อะไรกับโอตาคุอ้วนมากหรอกเพราะสังคมโอตาคุมันก็แคบมากไม่ได้เป็นที่รู้จักอะไรขนาดนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นโอตาคุด่ากันเองนี่แหละคือถ้าเกิดเป็นมุมมองจากคนนอกเนี่ยก็คงแค่มองเหยียดบูลลี่เหมือนกับที่ทำกับคนอ้วนทั่วไปหรือไม่ก็มองว่าชอบอะไรที่เด็กๆนั่นแหละนะฮะแต่มันดันมีคนอย่างน้อย2คนน่ะที่สร้างภาพลักษณ์ที่เลวร้ายให้กับโอตาคุอ้วนเอาจริงๆไม่ใช่แค่โอตาคุอ้วนหรอกแต่กับโอตาคุทั้งหมดเลยก็คือ1คุณนากามูริอากิโอคอลัมนิสต์ชาวญี่ปุ่นที่เป็นคนคิดคำว่าโอตาคุออกมานี่แหละเขาเคยเขียนบทความที่มีชื่อว่าโอตาคุโนเคนคิวเมื่อปี1983โดยบทความมันประมาณว่าพวกโอตาคุส่วนใหญ่ๆเนี่ยมักจะอ้วนกันทั้งนั้นแหละเป็นแบบพวกนั่งมุมห้องไม่โดดเด่นหน้าตามืดมนแล้วก็ไม่มีเพื่อนคบส่วนพวกโอตาคุผอมเนี่ยก็จะมีจำนวนน้อยกว่าแล้วก็เป็นพวกที่ขาดสารอาหารคือพูดง่ายๆว่าเหยียดนั่นแหละแล้วก็เป็นบทความที่ค่อนข้างดังก็เริ่มทำให้มีคนจำนวนนึงน่ะมีภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีกับโอตาคุแล้วและอีกคนนึงที่ทำให้ภาพลักษณ์โอตาคุแย่คนที่หนักสุดเลยและเป็นข่าวดังมากด้วยก็คือสโตมุมิยาซากิฆาตกรต่อเนื่องที่สังหารเด็กผู้หญิงไป4คนในช่วงปี1988ถึงปี1989โดยสื่อต่างๆในตอนนั้นน่ะก็รายงานถึงไอ้หมอนี่ว่าเป็นฆาตกรที่เป็นโอตาคุอ้วนแล้วก็เป็นโลลิคอนจึงทำให้คนจำนวนมากเข้าใจผิดคิดว่าโอตาคุอ่ะเป็นลักษณะแบบนี้กันหมดแล้วมันก็เลยทำให้ในช่วงยุค90นั้นน่ะภาพลักษณ์โอตาคุเลวร้ายไม่มีใครกล้าแสดงตัวเป็นโอตาคุเยอะมากถ้าจะมีคนที่กล้าแสดงตัวแล้วก็คงจะเป็นคุณทาคุฮาจิโร่เป็นคอลัมนิสต์นักเขียนอินฟลูเอนเซอร์นักกิจกรรมที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นนักวิจารณ์โอตาคุและแน่นอนว่าหลังจากคดีของมิยาซากิก็ทำให้สังคมกำลังให้ความสนใจและก็โจมตีโอตาคุอยู่และอยู่ๆคุณฮาจิโร่นี่แหละที่แกเหมือนออกมาเชิงไฟให้สังคมรู้ว่าอิมเมจที่ทุกคนกำลังเข้าใจโอตาคุอยู่มันผิดอยู่นะอะไรราวๆนั่นแหละแต่คือด้วยคาแรคเตอร์หรือนิสัยของแกเนี่ยก็เป็นคนแรงๆตรงๆก็เลยทำให้ทะเลาะกับชาวบ้านค่อนข้างบ่อยอยู่เหมือนกันแต่รวมๆเนี่ยมันก็ทำให้แกได้ออกรายการทีวีจนทำให้ค่อนข้างโด่งดังมากในตอนนั้น
แล้วเอาจริงๆนะถ้าดูจากรูปลักษณ์การแต่งตัวของแกเวลาออกสื่อต่างๆเนี่ยดีไม่ดีอ่ะอาจจะเป็นคุณฮาจิโร่นี่แหละที่ไปสร้างสเตอริโอไทป์การแต่งตัวสไตล์เสื้อเชิ้ตลายสก็อตใส่แว่นสะพายเป้ให้กับผู้คนในยุคนั้นจนคนหลายๆคนคิดว่าโอตาคุต้องแต่งตัวแบบนี้ทั้งที่จริงๆอ่ะก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แหละว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นก็คือคนที่สร้างภาพจำการแต่งตัวอาจจะเป็นคุณฮาจิโร่ส่วนคนที่สร้างภาพจำว่าอ้วนเนี่ยก็คือเจ้าฆาตกรนั่นสินะก็อาจจะเป็นแบบนั้นแหละครับคือช่วงนั้นเนี่ยภาพลักษณ์ของโอตาคุเนี่ยแย่จริงๆโชคดีที่ยุค2000เป็นต้นมาเนี่ยก็เป็นยุคที่มีคำว่าโมเอะเฟื่องฟูทำให้วัฒนธรรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอนิเมะโอตาคุอะไรเหล่านี้แผ่ขยายออกไปเรื่อยๆและแม้แต่รัฐบาลหรือสื่อต่างๆที่เคยสร้างภาพลักษณ์ให้โอตาคุแย่ๆเนี่ยพออนิเมะรุ่งเรืองก็เอาคำว่าโอตาคุอนิเมะเนี่ยแหละมาผลักดันประเทศซะเลยมาปัจจุบัน2022เนี่ยก็อย่างที่เห็นกันแล้วนะฮะว่าอนิเมะญี่ปุ่นเนี่ยเฟื่องฟูไปทั่วโลกมีคนมากมายก็แบบไม่ได้รังเกียจกับโอตาคุอะไรสักเท่าไหร่ถ้าไม่ได้แบบทำตัวแย่ๆนะเพราะงั้นภาพลักษณ์ของโอตาคุที่แย่ๆเนี่ยก็ลดลงไปเยอะแล้วล่ะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้จบเพียงเท่านี้ละครับก่อนจบรายการเนี่ยทางคุณโอตาคุเป็ดอยากจะพูดอะไรไหมครับก็ไม่รู้จะพูดฝากอะไรไว้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นที่อยากจะพูดแล้วก็คงจะเป็นผมคิดว่าถ้าเป็นยุคนี้น่าจะมีคนสัก3กลุ่มใหญ่ๆที่ไม่ชอบโอตาคุนะครับก็มีกลุ่มคนที่รู้จักโอตาคุแล้วก็คงเคยเจอนิสัยแย่ๆของโอตาคุใส่ก็เลยไม่ชอบอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ไม่รู้จักโอตาคุหรอกแต่อาจจะเคยโดนสื่อล้างสมองมาในสมัยก่อนซึ่ง2กลุ่มเนี่ยพอเข้าใจได้นะว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ชอบแต่อีกกลุ่มนี่สิที่ผมอยากจะไว้คุยกันรอบต่อไปก็คือเป็นโอตาคุเหมือนกันนี่แหละแล้วก็มาด่ากันเองคือจากประสบการณ์นะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่ะก็น่าจะเห็นด้วยก็คือโอตาคุกันเองนี่แหละที่ด่าโอตาคุเยอะสุดเลยผมก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องมาด่ากันเองด้วยนะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนะครับงั้นเอาไว้คุยกันรอบหน้าแล้วกันหมดเวลาแล้วงั้นฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ